สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นการแปลคลิปสั้นที่มาจากช่องที่ชื่อว่า T&H Inspiration and Motivation สำหรับชื่อต้นฉบับของคลิปก็คือ We Learn It Too Late 103 Years Old Dr. Grady McGarry On Life Secret หรือถ้าแปลชื่อคลิปเป็นภาษาไทยก็คือเรารู้เรื่องนี้ช้าเกินไปความลับแห่งชีวิตโดยแพทย์หญิงเกรดี้แมคกาเรย์ผู้มีอายุ103ปีคลิปนี้เป็นคลิปสั้นที่ผมบังเอิญเจอนะครับพอเห็นปกคลิปแล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยเนื่องจากเป็นภาพของแพทย์หญิงที่อายุ103ปีซึ่งผมเนี่ยชื่นชอบที่จะฟังภูมิปัญญาของคนที่มีอายุมากอยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นที่ตัดมาจากคลิปยาวๆที่เป็นพอดแคสต์นะครับก็ไม่แน่ว่าเร็วๆนี้ผมอาจจะแปลคลิปยาวที่เป็นพอดแคสต์เลยก็ได้เพราะอย่างที่บอกว่าผมชอบภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของผู้ที่มีอายุมากๆซึ่งถ้ามีโอกาสก็อยากจะพูดคุยกับเขาเสมอละครับงั้นเรามาฟังเนื้อหากันดีกว่านะครับการเยียวยาทั้งหมดมาจากภายในตัวเราเองเรามีสถานะอยู่ภายนอกและสถานะอยู่ภายในและการเยียวยาทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรักเราไม่ได้เข้าใจพลังของตัวเราเองจริงๆฉันมีความคิดที่ว่าเมื่อพระเจ้าสร้างโลกขึ้นมาไม่ว่าพระเจ้าจะเป็นใครก็ตามเขาได้สร้างโลกขึ้นมาและมันก็สวยงามมากทุกอย่างเข้าที่เข้าทางในแบบที่ควรเป็นแต่แล้วเขาก็สร้างมนุษย์ขึ้นมาและเขาบอกเราว่าตอนนี้คุณเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์จะเลือกและคุณมีเจตจำนงเสรีดังนั้นฉันจึงขอมอบอำนาจให้แก่คุณเพื่อปกครองโลกทั้งหลายและต่อมาพวกเราก็ตัดสินใจว่าคำว่าปกครองที่เขาหมายถึงก็คือคำว่ายึดครองเราจึงเข้ายึดครองโลกและทำสิ่งที่เราเลือกมาเป็นอย่างดีแล้วดูสิว่าตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนกันดังนั้นในความเป็นจริงแล้วส่วนลึกภายในของเราคือเราทุกคนต่างกำลังแสวงหาความเป็นมนุษยชาติที่แท้จริงมนุษยชาติที่แท้จริงนั่นล่ะที่เข้าใจความจริงที่ว่าเราคือผู้ที่ทำการเยียวยาฉันได้คิดค้นสิ่งที่เรียกว่า 5L ขึ้นมาและ2อันแรกก็คือ Life and Love หากไม่มีชีวิตก็ไม่มีอะไรเลยเราสามารถเป็นเมล็ดพันธุ์ของผู้ยิ่งใหญ่ในพีระมิดมา 5,000 ปีและไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจนกระทั่งมีความรักซึ่งก็คือแสงสว่างน้ำและสิ่งอื่นๆที่ทำให้เปลือกนิ่มลงแล้วเมล็ดพืชก็เปิดออกและเติบโตขึ้นมาชีวิตและความรักเป็นหนึ่งเดียวกันพวกมันทำงานร่วมกันก็เหมือนกับการตั้งครรภ์ที่แม่ได้ตั้งครรภ์แล้วเธอและเด็กทารกก็เป็นหนึ่งเดียวกันสิ่งที่เธอกินทารกก็ได้กินสิ่งที่เธอคิดทารกก็คิดมันเป็นกระบวนการที่คงที่แต่แง่มุมของความเป็นจริงก็คือทารกที่กำลังถูกเลี้ยงดูและเติบโตภายในมดลูกยังหาอัตลักษณ์ของตัวเองไม่เจอจริงๆจนกว่าเขาจะได้สูดลมหายใจเป็นครั้งแรกดังนั้นความจริงก็คือชีวิตและความรักเป็นหน่วยเดียวกันในขณะที่เราทำงานร่วมกันในลักษณะนั้นเราสามารถเข้าใจแง่มุมต่างๆของตัวเราเองแง่มุมของโลกรอบตัวเราและแง่มุมของผู้อื่นเช่นเดียวกันแอลคู่แรกคือชีวิตและความรักทั้งสองนั้นอยู่รวมด้วยกันและฉันก็เข้าใจดีแต่อันที่สามคือ laughter การหัวเราะการหัวเราะที่ปราศจากความรักนั้นคือสิ่งที่โหดร้ายมันหมายถึงการทำให้ครอบครัวต้องแตกแยกมันทำให้เกิดสงครามเสียงหัวเราะทำให้เกิดความโหดร้ายได้แต่การหัวเราะด้วยความรักคือความสุขและความเบิกบาน L ตัวที่สี่คือ labor แรงงานแรงงานที่ปราศจากความรักคือเรื่องน่าเบื่อหน่ายคุณต้องออกไปทำงานคุณต้องทำสิ่งนี้แต่ทำงานด้วยความรักคือความสุขที่เปี่ยมล้นเป็นเหตุผลที่นักร้องถึงได้ร้องเพลงเป็นเหตุผลที่จิตรกรถึงได้วาดภาพเป็นเหตุผลที่ฉันทำในสิ่งที่ฉันทำและเป็นเหตุผลที่คุณทำในสิ่งที่คุณทำมันคือสิ่งที่คุณทำสิ่งที่ทำให้หัวใจเราร้องเพลงเป็นแง่มุมภายในของการเป็นแง่มุมที่ทำให้เรามีชีวิตขึ้นมาและเราจะทำงานหนักกว่าเดิมถึง5เท่าเมื่อเราลากตัวเองไปทำสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายและ L ตัวที่5ก็คือ
listening การฟังการฟังโดยปราศจากความรักคือเสียงที่ว่างเปล่ามันไม่มีความหมายอะไรเลยคุณจะไม่เข้าใจมันแต่การฟังด้วยความรักคือความเข้าใจซึ่งกันและกันเช่นนั้นแอลทั้ง5ซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับฉันในการวางโครงสร้างและทำความเข้าใจปรัชญาและชีวิตที่ฉันได้ทำงานด้วยมาตลอดแล้วคุณก็เคยเป็นครูคุณเคยเป็นหมอมาก่อนคุณได้เขียนหนังสือที่เพิ่งออกใหม่ชื่อว่า Well Live Life ที่คุณได้แบ่งปันความลับ6ประการอะไรคือสิ่งที่คุณหวังว่าผู้คนจะได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ครับฉันหวังว่าพวกเขาจะเข้าใจอย่างแท้จริงว่าความรักนั้นเป็นครูและความรักนั้นเป็นแก่นแท้ของการเยียวยาที่จิตวิญญาณของฉันต้องการเป็นพยานด้วยพระวิญญาณของพระองค์เราจำเป็นต้องปล่อยให้พลังงานของการเป็นตัวเราได้เคลื่อนไหวและเมื่อเราช่วยเหลือผู้อื่นเท่ากับเราก็กำลังช่วยเหลือตัวเราเองนั่นแหละคือกระแสของชีวิตที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากการใช้เวลามองหาสิ่งที่ฉันเรียกว่าแสงสว่างรู้ไหมเหมือนฉันเห็นตัวเองเดินไปพร้อมกับไฟฉายในมือในเส้นทางที่มืดมิดของฉันแล้วมันก็มืดมากและฉันสามารถไปได้ไกลเท่าที่ไฟฉายของฉันจะพาไปได้แต่ในขณะที่ฉันกำลังเดินไปตามทางนั้นบางครั้งที่ข้างทางก็มีแสงสว่างซึ่งอาจไม่ได้สว่างมากนักมันส่องแสงที่ลิบหรี่แต่หากฉันสาดแสงไปที่นั่นทันใดนั้นแสงก็จะยิ่งสว่างมากขึ้นอีกความหมายหนึ่งก็คือเมื่อเราเอื้อมมือออกไปหากันและกันไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามที่เรามีไม่ว่าจะด้วยโอกาสอะไรก็ตามและคุณใช้มันคุณทำงานต่อไปโดยที่คุณกำลังช่วยเหลือผู้อื่นที่คุณอาจไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำผมเข้าใจว่าคุณได้มีโอกาสพบกับครูที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในประวัติศาสตร์คุณได้พบกับคานธีณจุดหนึ่งคุณพอจะช่วยบอกเรื่องนั้นให้ฟังสักหน่อยได้ไหมครับฉันอายุ10ขวบเรากำลังจะออกจากอินเดียอยู่บนรถไฟแล้วกำลังออกเดินทางจากเมืองรูกี้เพื่อเดินทางไปยังบอมเบและฉันเสียใจมากเพราะฉันไม่อยากจากอินเดียไปตอนนั้นฉันนั่งอยู่บนรถไฟด้วยใบหน้าที่แนบชิดมองออกไปทางนอกหน้าต่างในอินเดียนั้นจะมีผู้คนมากมายอยู่เสมอมีฝูงชนมากมายแต่แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่เบื้องหน้าฝูงชนทั้งหลายเขาสวมสร้อยคอและมีไม้เท้าและฉันจำเขาได้ว่าคือคานธีและเขากำลังเดินมาสู่สายตาของฉันจากนั้นเขาก็เอื้อมมือลงไปหาเด็กผู้หญิงที่กำลังมอบดอกไม้ให้กับเขาเมื่อเขาหยิบดอกไม้ขึ้นมาเขาก็มองตรงเข้ามาในดวงตาของฉันและฉันก็มองตาเขาแล้วมีบางอย่างเกิดขึ้นฉันไม่สามารถอธิบายให้คุณฟังได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นรวมทั้งฉันไม่สามารถอธิบายให้คนอื่นฟังได้ฉันไม่สามารถอธิบายแม้กระทั่งให้ตัวเองฟังได้แต่ฉันรู้สึกถึงความเชื่อมโยงของความรักซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญต่อฉันจริงๆตอนนั้นคือช่วงเวลาที่ฉันดูเขาทำสัตยาเคราะห์เกลือหรือเสามาร์ท30ปีต่อมาพ่อแม่ของฉันได้ทำงานร่วมกับคานธีในขณะที่อินเดียถูกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายออกจากกันด้วยการแบ่งแยกนี้ทำให้ชาวฮินดูและมุสลิมเข่นฆ่ากันมันเลวร้ายมากๆและพ่อแม่ของฉันท่านมีรถจี๊ปเพื่อใช้ทางการแพทย์คันเล็กๆและพวกเขาก็ขับมันไปที่ค่ายและทำอะไรก็ตามที่สามารถทำได้ตอนที่คานธีขึ้นพูดพ่อของฉันก็ขึ้นไปบนเวทีกับเขาและพวกเขาร่วมพูดคุยกันกับประชาชนคานธีและพ่อแม่ของฉันได้สร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันคานธีได้มอบผ้าพันคอแคชเมียร์สีฟ้าให้กับแม่ของฉันและให้ผ้าห่มกับพ่อมันเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันแบบครอบครัวนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นฉันรู้สึกว่าประกายไฟนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อฉันอายุได้10ขวบและความสัมพันธ์ในครอบครัวของเรายังคงดำเนินต่อไปการรับรู้เมื่อมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนั้นและไม่ผลักไสมันเข้าไปอยู่ข้างใต้พรมเพราะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นบางครั้งฉันเฝ้าดูผู้คนและสามารถรู้สึกได้และฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาเป็นใครแต่ฉันสามารถรับรู้คานธีได้แต่ก็มีคนมากมายที่ดูเหมือนหลงทางและอื่นๆและถ้าคุณสามารถยิ้มให้กับพวกเขาพูดคุยกับพวกเขาได้มันคือการรับรู้ถึงพวกเขาและผู้คนต่างก็รอคอยที่จะถูกรับรู้
ซึ่งนั่นคือสิ่งที่คานทีทำเมื่อเขามองมาที่ฉันและฉันก็มองเขาฉันรับรู้ถึงเขาและเขาก็รับรู้ถึงฉันและนั่นก็ยังคงอยู่กับฉันด้วยมันคือความสามารถในการรับรู้ซึ่งกันและกันในฐานะที่เป็นคนจริงๆเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกใบเดียวกับเราความรักนั้นไหลเวียนออกไปและความรักก็ต้องไหลต่อไปหรือไม่ก็ต้องตายไปคุณหวังว่ามรดกของคุณจะเป็นอะไรครับความรักนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆเมื่อคุณลงลึกถึงพื้นฐานศูนย์กลางของการเยียวยาว่าคืออะไรทั้งหมดนั้นมันเกี่ยวกับความรักและชีวิตนี่คือถ้อยคำของบุคคลที่อายุ103ปีนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่ติดตามมาถึงตรงนี้อย่างที่บอกว่าไม่แน่ผมอาจจะแปลคลิปยาวอีกครั้งนึงก็ได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสวัสดีครับ